คุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยปิดฉากครึ่งปีแรกไปแล้วนะคะเป็นครึ่งปีแรกที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความท้าทายทั้งเรื่องของประเด็นการเมืองและเรื่องของเศรษฐกิจนะคะข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีนัยยะสำคัญนะคะอนาคตต่อไปของทิศทางเศรษฐกิจไทยคงจะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นนะคะที่จะมีสัญญาณดีขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะในแง่ของความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติและทิศทางของแนวโน้มตลาดและการบริหารของตลาดด้วยนะคะภารกิจที่ท้าทายของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ค่ะคุณเกตราวันชุศรีนะคะสดกับ Moneywise Special วันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาเจองานท้าทายเลยนะคะในช่วงที่เปลี่ยนผ่านเปลี่ยนทั้งช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังและเปลี่ยนผ่านของห่วงการเมืองที่สำคัญของการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยความเชื่อมั่นครึ่งปีหลังของตลาดหุ้นไทยจะดีขึ้นไหมคะคุณเกษราคะค่ะก็ต้องแน่นอนนะคะเพราะว่าหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาใช่ไหมคะเราก็พบว่าในเรื่องของการซื้อขายในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับนะคะถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกเรามองจากอะไรคะว่าดีขึ้นค่ะก็ถ้าดูนะคะในเรื่องของอินเด็กซ์ใช่ไหมคะที่เพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนพฤษภาจนถึงปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 5% นะคะแต่ถ้าเทียบตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะคะก็อยู่ประมาณสัก 12% นะคะค่ะก็ถือว่าเติบโตมากขึ้นนะคะบวกด้วยในเรื่องของปริมาณซื้อขายความเรียกว่าความคึกคักของตลาดเนี่ยก็กลับมาอันนี้ต้องเรียนนะคะว่าเป็นเพราะว่าความชัดเจนนะคะในเรื่องของนโยบายภาครัฐในเรื่องของงบประมาณที่เราเคยคิดว่าอาจจะเรียกว่าล่าช้าก็สามารถจะดำเนินการได้ตามกำหนดนะคะในเรื่องของทางด้านนโยบายด้านพลังงานหรือนโยบายด้านอื่นๆนะคะด้านการลงทุนหรือด้านทางเกษตรกรรมเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่ามีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในบรรดานะคะนักพยากรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า GDP เนี่ยนะคะก็จะดีขึ้นมีมุมมองดีขึ้นเข้าใจว่าครึ่งปีหลังจนถึงต้นปีหน้าคือครึ่งปีเนี่ยจากนี้ไป12เดือนเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับถึง 5% นะคะเป็นอย่างน้อยค่ะในช่วงครึ่งหลังนี้ใช่ไหมคะ เช่นเดียวกันถ้า GDP ดีขึ้นความเชื่อมั่นดีขึ้นแนวโน้มตลาดหุ้นหรือว่าอินเด็กซ์เองในช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะดีขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นหรือเปล่าคะก็ในเรื่องนี้นักวิเคราะห์ทั้งหลายใช่ไหมคะก็มีการเรียกว่า forecast กันนะคะก็เห็นว่าอินเด็กซ์น่าจะเติบโตขึ้นแต่การเติบโตขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นผลมาจากในเรื่องของผลประกอบการนะคะของบริษัทจดทะเบียนที่ดูแล้วน่าจะดีขึ้นนะคะส่วนถ้าสรุปนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยเต็มไปด้วยความผันผวนตลอดระยะทางเลยนะคะถือว่าครึ่งปีแรกเนี่ยน่าพอใจขนาดไหนคะกับการเคลื่อนไหวของอินเด็กซ์เท่าที่เห็นเนี่ยค่ะต้องเรียนว่าเป็นเรื่องอะไรที่หลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะว่าทำไมผู้ลงทุนไทยหรือตลาดหุ้นไทยดูแข็งแกร่งนะคะสามารถที่จะทนทานต่อเรียกว่าแรงเสียดสีต่างๆได้อย่างดียิ่งไปนานแล้วค่ะนักลงทุนไทยยังอยู่นักลงทุนชายยังอยู่แล้วก็อยู่ดีด้วยค่ะก็คือเรียกว่าเป็นถ้าจะเป็นกลุ่มที่ผลักดันตลาดแต่ทีนี้ราคานักลงทุนไทยก็หวังว่าขายไปตั้งเยอะแล้วนะคะแล้วก็สัญญาณบ้านเราก็ดีขึ้นต่างชาตินี่เขาน่าจะเชื่อมั่นและกลับเข้ามาลงทุนในบ้านเราในช่วงครึ่งหลังนี้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มั่นใจขนาดไหนคะต่างชาติจะกลับมาต้องเรียนนะคะว่าต่างชาติเองนะคะก็เหมือนนักลงทุนไทยทั่วไปแต่ว่าเพียงแต่เขาดูเรื่องผลประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงอยากจะคนที่เรียกว่าต้องเรียนว่าเราแบ่งเป็น2กลุ่มละกันกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ถือหุ้นอยู่อย่างที่เมื่อกี้น้องบอกว่าหลายคนอาจจะขายไปแล้วเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะแต่คนที่ยังถือหุ้นอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยนะคะเรียนว่าไม่ขายไม่ขายเพราะอะไรเพราะหุ้นที่เขาถืออยู่เนี่ยถ้าลองกลับไปดูนะคะในเรื่องผลตอบแทนดีทุกตัวนะคะหุ้นที่เราบอกว่าหุ้นฝรั่งเนี่ยเราดูเชื่อมั่นได้ว่าหุ้นผลตอบแทนดีทุกตัวอันที่สองก็คือว่าเขาถืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะประเมินว่าสิ่งที่เขาถืออยู่เนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าคำตอบคือยังดีอยู่นะคะเขาถึงยังถืออยู่ถามว่าเขาจะเลือกหุ้นใหม่หรืออะไรไหมนะคะจากการที่เราไปทำโรดโชว์ก็คือมีการพูดคุยกับนักลงทุนต่างประเทศหลายๆประเทศเราก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคนถามว่าจะเลือกหุ้นตัวไหนดีดูท่าทางดีเกือบๆทุกตัวแล้วราคาก็อาจจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นหลายๆคนกำลังเรียกว่าหาโอกาส
ในการที่จะเพิ่มพอร์ตอาจจะไม่เร็วนักแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขามี positive outlook กับประเทศไทยแต่ถามว่าอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่คนที่อาจจะยังไม่เคยลงทุนในประเทศไทยเลยนะคะต้องเรียนจดๆจ้องๆนะคะต้องเรียนว่าเขายังคงจดๆจ้องๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูว่าเมื่อใดที่เรียกว่าผลประกอบการได้ประกาศออกมาดีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่จะดึงดูดให้เขาเข้ามาซื้อขายในประเทศไทยค่ะค่ะซึ่งแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะถ้าดูจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นจากที่เราเคยมองกันอยู่หรือเปล่าคะก็ว่าผลประกอบการอาจจะต้องไปถึงเกือบปลายปีถึงจะมีการประกาศออกมานะคะค่ะสำหรับตลาดหลักทรัพย์บ้างล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะคะที่คงจะต้องมีส่วนในการที่จะบอกเล่ากับนักลงทุนทั้งไทยและก็ต่างชาติในเรื่องของความเชื่อมั่นภารกิจสำคัญที่คุณเกษรามองว่าจะต้องเร่งรีบทำเป็นการด่วนนะคะเพื่อที่จะฟื้นความเชื่อมั่นหรือว่าให้ตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยจะเร่งเดินหน้าภารกิจอะไรก่อนเลยคะค่ะก็เร่งการทำความเข้าใจนะคะเพราะว่าผู้ลงทุนของเราเนี่ยอย่างที่เรียนบอกว่ามีทั้งต่างชาติและในไทยใช่ไหมคะอย่างต่างชาติเนี่ยเราทำโรดโชว์นะคะ7ครั้งนะคะในปีนี้แล้วก็ทำไปแล้ว3ครั้งยังเหลืออีก4ครั้งซึ่งก็จะไปในเรียกว่าเมืองสำคัญของผู้ลงทุนบวกด้วยเราทำงานในประเทศไทยเองในเดือนพฤษภาคมเราทำไปแล้วในแง่ของ Corporate Days ก็คือเชิญผู้ลงทุนต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ในสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Thailand Focus อีกอันนึงเราก็จะเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูของจริงๆเลยว่าบริษัทจดทะเบียนของเราเป็นอย่างไรภาครัฐในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในเรื่องของนโยบายจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้านักลงทุนชาวไทยเนี่ยคงเรียนว่าตัวตลาดหลักทรัพย์เองเปิดมากๆเราไปต่างจังหวัดหลายครั้งหลายคราวเราทำงานในกรุงเทพหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของ Set in the City ในเรื่องของ Money Expo ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่เรียกว่าเข้าถึงตัวผู้ลงทุนอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้เขารับทราบว่าผลประกอบการหรือว่านโยบายต่างๆของบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างไรค่ะค่ะสุดท้ายนะคะกระแสปฏิรูปกำลังมาแรงนะคะในฐานะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์อยากเห็นการปฏิรูปอะไรคะในวงการเศรษฐกิจตลาดทุนและตลาดหุ้นค่ะก็คิดว่าประเด็นที่ได้ดำเนินการมาแล้วนะคะในเรื่องของความชัดเจนนะคะในเรื่องของแต่ละภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเองหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเครื่องชี้ที่ดีแล้วก็เป็นผลบวกให้กับตัวผู้ลงทุนเองก็คือทำอย่างไรที่หน่วยงานต่างๆของภาครัฐเองหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนเองเนี่ยนะคะจะดำเนินการไปด้วยความโปร่งใสดำเนินการไปด้วยความฉับไวแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวหน่วยงานเองแล้วก็หน่วยงานของประเทศชาติค่ะวันนี้นะคะนักลงทุนฟังแล้วก็ยิ้มออกแล้วนะคะผู้จัดการตลาดนั้นมายืนยันมั่นใจด้วยตัวเองเลยนะคะครึ่งปีหลังบรรยากาศดีขึ้นความเชื่อมั่นดีขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเกษราที่ร่วมพูดคุยนะคะขอบคุณค่ะนี่คือ Money Wise Special ในช่วงนี้ค่ะ